ทดสอบตอนนี้ใช้ Sony A7C บันทึกเสียงจากตัวกล้องเดี๋ยวผมจะลองเจ้านี่ Sony DCM S1 เดี๋ยวจะลองต่อใช้งานดูครับ Sony A7C กับ Sony DCM S1 เนี่ยตอนนี้กำลังใช้อยู่เป็นโหมดรับเสียงด้านหน้านะอะไรนะอะไร Unique Directional หรือเปล่าก็ประมาณนี้นี่พูดแบบจอกปากงี้นี่ไม่ต้องบังหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีสัญญาณไฟอยู่ด้านหน้ามันจะมีเม็ดสีขาวเยอะหน่อยแล้วก็มีเม็ดสีส้มนิดนึงเม็ดสุดท้ายเป็นสีแดงอันนี้ไม่ได้เปิดโลคัตน้อยคัตสักอย่างเดี๋ยวนะอันนี้ลองเปิดโลคัตฟิลเตอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปิดโลคัตฟิลเตอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เปิดน้อยคัตฟิลเตอร์ต่อไปเดี๋ยวจะลองปรับเป็นออมนี้ก่อนที่จะลองปรับกลับด้านเสียงก็น่าจะเบาลงเพราะว่ามันรับเสียงด้านเดียวตอนนี้เรากลับด้านกลับมาพูดตามปกติสอบ Sony ECM S1 ตอนนี้ใช้เสียงออมนี้ directional พลิกไปพลิกมาก็น่าจะได้ยินเท่าๆกันตอนนี้ยังไม่ได้เปิดฟิลเตอร์นะเดี๋ยวลองเปิดโลคัตตอนนี้เปิดโลคัตฟิลเตอร์อันนี้พูดแบบจอปาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โลคัตฟิลเตอร์นะต่อไปน้อยคัตน้อยคัตฟิลเตอร์กับตอนนี้ directional น่าจะได้ยินเท่าๆกันทั้งสองข้างซ้ายขวาเสียงน่าจะดีขึ้นในห้างเสียงดังมากทดสอบ Sony ECM S1 ตอนนี้เปิดโหมดสเตอริโอน่าจะได้ยินหูคนละข้างอันนี้ยังไม่ได้เปิดฟิลเตอร์ใดๆอันนี้เป็นสเตอริโอโลคัตอันนี้เป็นสเตอริโอ noise cut เสียงที่ได้ประมาณนี้นี้ใช้ Sony A7C กับ 24GM มันทึกเสียงด้วย Sony ECM S1 จะพูดชื่อรุ่นอีกอยู่เรื่อยเลยอันนี้ไปเอาละเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนโหมดตอนนี้กลับมาโหมดรับเสียงด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็เปิด noise cut ด้วยอยู่ในห้างเสียงดังมากตอนนี้เปิดประมาณเบอร์8เสียงก็ยังไม่พีคยังไม่ขึ้นเม็ดสีแดงต้องลองฟังเพราะว่าไม่ได้เอาหูฟังมาขอลองเพิ่มเสียงสักนิดหน่อยเป็น8.5เอาแอร์พีค8.5แอร์พีคเบอร์8ก็ประมาณ2ฝ่ามือนับจากหน้าอกวางประมาณนี้เพราะแคปซูลมันใหญ่ก็จะทำให้เราได้เสียงที่ดีชัดเจนมากขึ้นนะเดี๋ยวมีปุ่มมิวด้วยทดลองกดปุ่มมิวนะกดแล้วนะ1 2 3ตอนนี้ยกเลิกปุ่มมิวแล้วพอกดปุ่มมิวไฟสัญญาณเตือนก็ไม่กระพริบแล้วก็มีลูกไฟสีแดงที่ปุ่มมิวพอกดยกเลิกไฟสัญญาณก็หายแล้วก็สัญญาณกระพริบก็กลับมากระพริบตามปกตินี่ใช้ Sony A7C กับSony ECM S1 โหคือถ้าถืออย่างนี้โคตรเหนื่อยอ่ะเพราะต้องถือทั้งมือถือกล้องด้วยแล้วก็ถือไมค์ด้วยยกเว้นว่าถ้าเป็นกล้องที่มันตัวเล็กกว่านี้อันนี้ถ่ายด้วยโหมด A นะ 24.1.4 เลยครับแต่ว่าเสียงน่าจะดีอ่ะเสียดายไม่ได้หูฟังมาโอเคโหนี่คือแบบในร้านนี่พลัง 1.4 ฟูลเฟรมมันก็จะละลายเยอะหน่อยโอเคครับ